ท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสนี้จะได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ความจริงเรื่องของธรรมะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามากต่อมากแล้วการศึกษาธรรมะตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเรามุ่งที่จะศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงของสภาวะธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอาตมาขอจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั้นออกเป็นสองประเภทก่อนธรรมะที่เราถือว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เช่นรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลและรู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นกฎความจริงของสภาวะธรรมที่จะเป็นไปนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและเป็นผู้ทรงรู้จริงเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมซึ่งเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงแก่นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ข้อเท็จจริงทีนี้คำว่าสภาวะธรรมหมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวะธรรมที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวะธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวะธรรมนอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้วสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวะธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นแขนงไหนศาสตร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวะธรรมทั้งสิ้นนี่แหละคือสภาวะธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะธรรมอันเป็นของของเราคือกายกับใจนี่นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวะธรรมนี้มันเกิดมาเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนนี่อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบเหตุที่ทำให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีล5รักษากรรมบท10เมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีคติอันเที่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีใครเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาให้รู้ซึ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันบางท่านอาจจะคิดว่าความแก่ความเจ็บและความตายใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บและความตายที่พระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นแท้แห่งความแก่ความเจ็บและความตายที่เราได้ยินได้ฟังหรือรู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึ้งถึงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเราย่อมเกิดมีความรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์ประสบความเจ็บเราทุกข์ประสบความตายเราทุกข์หรือคิดว่าเราจะตายเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นำมาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่านให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มต้นแต่ว่าชรา ธัมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิ ธัมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธัมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพราะให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเรามุ่งที่จะทำจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจแล้วจิตใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อเราไม่ฝืนกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมจิตใจก็ปล่อยวางสบายเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ซึ้งเห็นจริงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่
ป็นเรื่องของสภาวะธรรมและความเป็นไปของสภาวะธรรมความเป็นไปของสภาวะธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวะธรรมเรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงและอีกอันหนึ่งนั้นคือธรรมะคำสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคำสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5อันเป็นศีลที่คฤหัสถ์โดยทั่วๆไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีล ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญศีล10ศีล8ศีล10ศีล227ก็รวมลงอยู่ในศีล5ข้อจะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีล5ข้อเมื่อทำศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทำจิตให้มีความสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเช่นพระนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองเย้าครองเรือนแล้วก็มีศีลเพียง5ข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุพระโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีล5ก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าต่ำตาศีลของเราไม่มากบางท่านก็สงสัยว่ามีศีล5ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดความจริงศีล5ข้อนี้มันเป็นศีลที่กำจัดบาปกรรมหรือเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมที่เราจะพึงทำด้วยกายวาจาเช่นอย่างปาณาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินนาทานเว้นจากการหยิบสิ่งของที่เขาไม่อนุญาตกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทพูดเท็จสุราดื่มของมึนเมาถ้าใครสมาทานรักษาศีล5ข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้ชื่อว่าเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปบาปกรรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญมีได้นั้นมีแต่การละเมิดศีล5ข้อเท่านั้นส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีศีลมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึงทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยเหลือเกินมันจะไม่ถึงพระนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากๆขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะรักษาศีลมากๆได้หรือไม่
ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้เราก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีล5เท่านั้นทีนี้คฤหัสถ์โดยทั่วไปมีแต่เพียงศีล5เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมุสาวาทแต่เล็กเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิกาลโภเข้าไปแต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจคีเข้าไปแต่เว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีไม่ได้เพนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจนอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเองเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีล8ศีล10เท่านั้นเมื่อมีศีล5มีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมความเป็นของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตนั่นแหละความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอย่าว่าแต่เพียง227ข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยับฐานะของการปฏิบัติของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองอย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผลเช่นคำว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาอุโบสถอดข้าวเย็นเราได้รับทุกขเวทนาอย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเนนน้อยอยู่กับท่านอาจารย์เสาแล้วก็ไปพอใจติดใจในคำว่าการอดข้าวบางทีก็ชวนกันอดข้าว3วัน5วัน7วันบางทีก็อดกันกระทั่งถึง9วันก็มี แต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับมันก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรการอดเนี่ยทำให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายมันเกิดความหิวไม่ได้อาหารบำรุงมันก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่มันจะได้ผลดีก็เลยขาดทุนดีไม่ดีทำให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรคลำไส้ต้องทนทุกข์ทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานานๆกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทำลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงายทำให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายและจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่อันนี้อาตมาขอให้คติเอาไว้ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่าไอ้เรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่ก็หมายถึงการทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วแต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติอย่างไหนแบบใดจึงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไรมีอุบายใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมาก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้
วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทำจริงทำลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเช่นท่านสอนให้ภาวนายบหนอพองหนอเราก็ปักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจังไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำสัมมาอรหังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านถ้าอย่างสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทโธข้อสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริงเอาต่างว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอันใดก็ตามหากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทำเราจะนั่งสมาธิให้ได้วันละ4ครั้งหรือ3ครั้งก็ตามแต่ละครั้งจะทำสมาธิให้มันได้ครั้งละ1ชั่วโมงแล้วก็ตั้งใจทำให้มันได้จริงจังลงไปแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเองแต่ที่เราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดความกังวลสงสัยในระเบียบวิธีการที่ปฏิบัตินั้นๆเพราะวันนี้มาฟังเทศน์ที่วัดนี้หลวงพ่อวัดป่าท่านอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศน์วัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายบหนอพองหนอวันหลังไปวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอาจจะสอนให้สัมมาอรหังแล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมพระสอนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็ลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คืออุปสรรค สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้ท่านตั้งใจให้มั่นคงลงไปว่าเราจะยึดแบบนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะเหตุว่าคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกหัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พลากความรู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วให้มารวมอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปนี่อาตมาจะได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมฐานมาไปเทศที่วัดเบญจมบพิตรก็ได้เทศให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วท่านอาจารย์เสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนตอนที่ท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธตอนที่2สอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานตอนที่3สอนให้พิจารณาธาตุกรรมฐานทีนี้วิธีการภาวนาพุทโธหรือเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใดสนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักครู่นั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้วก็มากำหนดจิตนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทโธ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 คำเดียวใครจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการนึกพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออก
จังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไปจิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกำหนดรู้ลมหายใจเสียนึกพุทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายนึกอยู่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องนึกหน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการข่มจิตอย่าให้มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อต่างส่วนต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุทโธให้สบายสบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธในเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุทโธเพราะจิตเป็นผู้นึกพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่าเมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเมื่อจิตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบอีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียก่อนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรรมภาวนาพุทโธลงที่จิตเมื่อจิตของเราสงบเคลิ้มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาคำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อย่าเข้าใจผิดว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาพุทโธ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 จิตสงบปุ๊บลงสว่างลงไปแล้วทำบริกรรมภาวนาผู้หายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้เลยเข้าใจว่าตัวเองนั่นเผลอสติไปแต่ความจริงมันเป็นการเปลี่ยนสภาพของจิตจิตที่จะเริ่มเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่สมาธินั้นมีอาการเหมือนจะนอนหลับนี่เพิ่งทำความเข้าใจไว้อย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอมันหยุดวูบแล้วถ้าจิตจะเป็นสมาธิพอนิ่งพับมันก็เกิดสว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายในอันนี้ระยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภาวนาทีนี้ในอันดับต่อไปเมื่อจิตของเราสงบวูบลงไปนิ่งสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้ถ้าว่าจิตของเราไปนิ่งสว่างอยู่เฉยๆเราจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้กำหนดรู้อยู่ตรงที่จิตสว่างกำหนดรู้เฉยอยู่